หลายๆคนตอนนี้ติดตามข่าวก็จะเห็นว่าเรื่องของ PM 2.5 เราได้ยินคำนี้กันบ่อยแล้วก็ไม่ว่าจะสงขลาของเราอาจจะยังมาไม่ถึงอาจจะอยู่ที่ในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางซึ่งถ้าเรามองเห็นในภาพที่เราดูตามข่าวต่างๆก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของควันเป็นหมอกแต่จริงๆไม่ใช่หมอกและควันคุณผู้ชมแต่มันคือ PM 2.5 อันตรายต่อร่างกายค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันกับไอ้เจ้า PM 2.5 ว่าคืออะไรสาเหตุรวมถึงวิธีการป้องกันหากเราได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ค่ะไปดูจากสภาพอากาศคุณผู้ชมในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลา 1-2 วันที่ผ่านมาลองวัดดัชนีคุณภาพอากาศค่ะของหาดใหญ่เมื่อเวลา 12:00 นวันที่17เมษายนค่ะอยู่ที่122ในขณะที่เมื่อวานวัดได้144ระดับสีส้มก็เรียกว่ามีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะสำหรับ PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนเทียบได้ว่ามีขนาดประมาณ 1/25 ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมของมนุษย์เล็กจริงๆคุณผู้ชมเล็กจนขนจมูกของมนุษย์ที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถจะกรองเจ้า PM 2.5 ได้จึงแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจกระแสเลือดและเข้าสู่อวัยวะอื่นๆในร่างกายได้ค่ะตัวฝุ่นจะเป็นพาหะนำสารอื่นๆเข้ามาด้วยอย่างเช่นแคดเมียมปรอทโลหะหนักแล้วก็สารก่อมะเร็งอื่นๆด้วยสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มาจาก2แหล่งกำเนิดใหญ่ๆก็คือแหล่งกำเนิดโดยตรงได้แก่การเผาในที่โล่งการคมนาคมขนส่งการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตการรวมตัวของก๊าซอื่นๆในบรรยากาศโดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก็ออกไซด์ของไนโตรเจนรวมถึงสารพิษอื่นๆที่ล้นเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เราค่ะผลกระทบทางสุขภาพอาจจะเกิดอาการไอจามหรือว่าภูมิแพ้ผู้ที่มีภูมิแพ้ฝุ่นอยู่แล้วจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้นเกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรังเกิดโรคหลอดเลือดแล้วก็หัวใจเรื้อรังเกิดโรคปอดเรื้อรังหรือมะเร็งปอดผลกระทบทางด้านผิวหนังก็จะมีผื่นคันตามตัวค่ะปวดแสบปวดร้อนมีอาการระคายเคืองเป็นลมพิษถ้าเป็นหนักมากอาจเกิดลมพิษบริเวณใบหน้าข้อพับขาหนีบทำลายเซลล์ผิวหนังทำให้ผิวอ่อนแอเขียวย่นได้ง่ายนะคะแนวทางการป้องกันฝุ่น PM 2.5 แน่นอนอันดับแรกเลยสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ดีและมีประสิทธิภาพก็คือหน้ากาก N95 หรือว่าหน้ากากอนามัยที่มีฟิลเตอร์3ชั้นค่ะซึ่งมักจะมีเขียนระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าสามารถป้องกัน PM 2.5 ได้ถ้าหากหาไม่ได้จริงๆอาจใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาแต่สวมทับ2ชั้นหรือว่าซ่อนผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชู่ไว้ด้านในก็ได้นะคะพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดค่ะเมื่ออากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อจะป้องกันฝุ่นละอองเมื่ออยู่นอกอาคารใช้เครื่องฟอกอากาศเนื่องจากว่าภายในอาคารอาจจะไม่ปลอดภัยจาก PM 2.5 เสมอไปค่ะโดยเฉพาะที่เรามีการเปิดปิดประตูบ่อยครั้งจากการที่ผู้คนเข้าออกจำนวนมากดังนั้นเครื่องฟอกอากาศจึงจำเป็นที่จะทำให้เราได้รับอากาศที่ดีเข้าสู่ปอดของเราได้นะคะปัจจุบันเราสามารถตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศได้ด้วยตนเองโดยการโหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือก็สามารถเช็คได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับแอปพลิเคชันที่ว่าก็คือ IQ Air I แล้วก็ Q นะคะแล้วก็ AIR Air IQ Air คุณก็โหลดเข้าเอาไว้ในมือถือสามารถที่จะตรวจเช็คสภาพอากาศของคุณได้ผ่านทางมือถือตลอด24ชั่วโมงค่ะป้องกันกันด้วยเนาะบ้านเราอาจจะยังไม่เยอะเท่าเชียงใหม่ไม่เยอะเท่ากรุงเทพแต่ก็ถือว่าเริ่มจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจำตัวโรคทางเดินหายใจผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กๆก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะคะ